มาดูกันดีกว่า10บุคคลที่เคยเป็นทหารเรือมาก่อนหรือฝั่งรัฐบาลโลกและมาเป็นโจรสลัดหรือบางคนนั้นเคยเป็นโจรสลัดมาก่อนและมาเป็นทหารเรือจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอนะครับเหล่าตัวละครนะครับที่เคยเป็นทหารเรือมาก่อนนะครับหรือคนของฝั่งรัฐบาลโลกแล้วก็มาเป็นโจรสลัดหรือบางคนก็เป็นโจรสลัดมาก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นคนของฝั่งรัฐบาลโลกก็แล้วแต่ละกันนะครับใครอยากจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ก็เลยมานำเสนอนะครับเหล่า10บุคคลเหล่านี้ที่มีการแปลพักสุดๆเลยนะครับในเรื่องวันพีทนะฮะแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมกันดีกว่าจะมีตัวละครไหนบ้างเริ่มต้นที่ตัวละครแรกสำหรับจังโก้เชื่อว่านะครับน่าจะเป็นตัวละคร1ตัวที่แฟนคลับวันพีทนั้นน่าจะคลับคล้ายคลับคานะครับโดยเขานั้นเป็นคนของกลุ่มโจรสลัดแมวดำด้วยเดิมทีแล้วนะครับพี่แกเนี่ยก็คือเป็นรองกัปตันนะครับของกลุ่มโจรสลัดแมวดำนะครับและนะครับด้วยแผนของกัปตันคูโร่นะครับพี่แกนั้นนะครับก็คือถูกวางขึ้นมาให้เป็นกัปตันของกลุ่มแทนแต่ในท้ายที่สุดเมื่อพ่ายแพ้นะครับให้กับพวกของลูฟี่นะครับและพอหนีออกมานะครับดันนะครับไปเจอนะครับกับร้อยโทฟูบอดี้นะครับที่อยู่กลางทะเลนะครับก็เลยถูกจับตัวไปแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็คือได้รับการอภัยโทษนะครับจากนาวาเอกฮินะในตอนนั้นนะครับยศเธอในตอนนั้นเนี่ยก็เลยถูกอภัยโทษนะครับและในท้ายที่สุดนะครับก็ได้มาเป็นนะครับทหารเรือนะครับฟีลแบบว่าได้มาเป็นทหารเรือฝึกหัดนะครับต่อจากนั้นนะครับชีวิตนะครับจากตอนแรกเป็นโจรสลัดได้กลับกลายมาเป็นทหารเรือนะครับอย่างที่พวกเรานั้นนะครับรู้จักกันดีสำหรับเจ้าจังโก้มาต่อที่คนที่2สำหรับโคบี้แน่นอนแหละครับว่าโคบี้นั้นอดีตนะครับเคยเป็นเด็กรับใช้นะครับของเรือของโจรสลัดอัลบิดาและในท้ายที่สุดนะครับเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากลูฟี่นะครับและด้วยความใฝ่ฝันของพี่แกนะครับอยากจะเป็นทหารเรือและได้เข้าไปฝึกนะครับกับทหารเรือนะครับคู่กับเฮลเมโปนะครับแล้วก็ปู่กามนั้นเห็นนะครับในแววของไอเด็กคนนี้เสลือเกินก็เลยรับเขาเข้ามานะครับอยู่ในภายใต้การดูแลของเขาแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักจนในท้ายที่สุดนะครับนอกจากจะเป็นทหารเรือแล้วนะครับยังอยู่หน่วยลับนะครับอย่างหน่วยซอสด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่ถูกเก่งไว้เหลือเกินแหละครับว่าอนาคตนั้นนะครับตำแหน่งเนี่ยน่าจะไปไกลนะครับระดับพลเรือเอกนะครับหรือไม่แน่นะอาจจะขึ้นเป็นระดับจอมพลเรือก็ได้ในอนาคตซึ่งแน่นอนก็เป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่ชีวิตนั้นเคยเป็นโจรสลัดมาก่อนนะครับก่อนจะพลิกผันนะครับในการมาเป็นทหารเรือมาต่อที่คนที่3สำหรับพลเรือโทเวอร์โก้นะครับสำหรับเวอร์โก้นั้นนะครับเป็น1ตัวละครนะครับที่เป็นสปายนะครับของฝั่งโจรสลัดที่เข้ามาอยู่ฝั่งทหารเรือนะครับโดยเขานั้นนะครับก็คือมาเป็นทหารเรือตั้งแต่หนุ่มๆแล้วจนสามารถไต่ระดับตนเองนะครับไปอยู่ในระดับพลเรือโทของกองทัพเรือแต่จริงๆแล้วเวอร์โก้นั้นนะครับนับได้ว่าเป็นสายลับ2หน้าเลยนะเพราะพี่แกนั้นคอยส่งข่าวนะครับให้องค์กรลับใต้ดินนะครับหรือส่งข่าวต่างๆเกี่ยวกับรัฐบาลโลกให้เหล่าโจรสลัดนั้นได้รับรู้นะครับหรือทำงานชั่วๆต่างๆนะครับด้วยแอบทำนะครับโดยพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อให้ฝั่งของโจรสลัดนั้นเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบจึงนับได้ว่าเวอร์โก้นั้นนะครับที่เป็นสายลับ2หน้านะครับพี่แกนั้นนะครับก็เคยผ่านงานการเป็นโจรสลัดมาแล้วและก็ยังมีงานนะครับในการเป็นทหารเรืออีกมาต่อที่ตัวละครที่4นะครับอย่างดีเอสบาร์เรลนะครับโดยดีเอสบาร์เรลนั้นนะครับก็ที่พวกเรานั้นน่าจะพอรู้จักกันดีนะครับในฐานะพ่อนะครับของดีเอ็กซ์เดรกนะครับซึ่งบาร์เรลนั้นนะครับเดิมทีเนี่ยพี่แกนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเลยนะของกองทัพก่อนที่พี่แกนั้นจะหักหลังนะครับกองทัพเรือนะครับแล้วก็หนีออกจากกองทัพแล้วก็กลายไปเป็นโจรสลัดนะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็ถูกทางด้านโดฟามิงโก้ฆ่าทิ้งลงไปนะครับเพราะว่าโดฟามิงโก้นั้นต้องการจะแย่งชิงพลังผลโอเปโอเปจึงนับได้ว่านะครับสำหรับดีเอสบาร์เรลนั้นนะครับก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่เคยเป็นทหารเรือมาก่อนนะครับก่อนชีวิตพลิกผันนะครับเมื่อคืนหนีออกจากกองทัพมาเพื่อมาเป็นโจรสลัดมาต่อที่ตัวละครที่5นะครับสำหรับซีซ่าคราวโดยเดิมทีแล้วซีซ่าคราวนั้นนะครับเคยเป็นคนนะครับของรัฐบาลโลกมาก่อนนะครับก็คือจะทำหน้าที่เนี่ยในตำแหน่งนะครับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุโสก็คือจะทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับแต่หลังจากที่พี่แกนั้นถูกทางด้านฝั่งรัฐบาลโลกลอยแพไปคือง่ายๆแหละครับไล่ออกไปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพี่แกนะครับก็ทำแต่เรื่องชั่วร้ายนะครับโดยการผลิตแซดขึ้นมานะครับก็คือเป็นผลปีศาจเทียมประมาณพวกเนี้ยและนำไปทดลองนะครับกับเด็กนะครับหรือนะครับไปส่งมอบให้กับทางด้านไคโดคือจะทำแต่สิ่งแต่ละอย่างที่มันชั่วๆละกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยจึงทำให้นับได้ว่าซีซ่าคราวนั้นนะครับจากอดีตนะครับที่เคยทำงานร่วมนะครับกับรัฐบาลโลกนะครับในท้ายที่สุดนะครับก็ต้องมาทำงานชั่วร้ายนะครับก็คือทำการท
ดลองสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับให้เหล่าโจรสลัดแล้วก็มาต่อที่ตัวละครที่6นะครับอย่างดองกีโฮเต้โรซินันเต้หรือคุณโคลาซอนนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับโดยเขานั้นเป็นน้องชายนะครับของโดฟามิงโกโดยหลังจากเหตุการณ์นะครับที่พ่อของเขานั้นเสียชีวิตไปนะครับเขานั้นถูกทหารเรือนะครับรับไปเลี้ยงดูนะครับก็คือเป็นเซนโงคุนะครับที่เป็นจอมพลเรือที่พวกเรารู้จักกันดีนี่แหละก็เอาไปเลี้ยงดูนะครับจนได้กลายเป็นทหารและในท้ายที่สุดนะครับทางด้านของโรซินันเต้นั้นก็คือต้องถูกแอบแฝงเข้าไปนะครับก็คือไปสอดแนมในกลุ่มโจรสลัดโดฟามิงโกที่เป็นของพี่ชายของตนเองนะครับเพื่อทำข้อมูลต่างๆเพื่อบอกข่าวกับรัฐบาลแหละครับว่ากลุ่มโจรสลัดโดฟามิงโกนั้นกำลังทำอะไรอยู่นะครับก็คือเป็นสปายดีๆนะครับจึงทำให้พี่แกนั้นก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งสปายสองหน้านะครับที่เคยอยู่ฝั่งทหารเรือนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมกับโจรสลัดเพื่อจะทำการสืบข้อมูลต่างๆแล้วก็มาต่อที่ตัวละครที่7นะครับสำหรับชิริวแห่งสายฝนนะครับซึ่งแน่นอนชิริวนั้นนะครับก็เคยเป็นคนของฝั่งรัฐบาลโลกมาก่อนนะครับในฐานะผู้คุมคุกอิมเพลดาวน์นะครับซึ่งชิริวนั้นนะครับก็เป็นคนของฝั่งรัฐบาลโลกแต่เขานั้นก็ค่อนข้างจะเป็นคนโหดร้ายหน่อยนะครับเพราะว่ามักนะครับจะทำการฆ่านักโทษบ้างหรือทรมานนักโทษนะครับหรือไม่พอใจอะไรนะครับก็กดขี่ข่มเหงนักโทษมาโดยตลอดเลยจนในท้ายที่สุดเมื่อมีการปรากฏตัวขึ้นนะครับของหนวดดำนะครับหลังจากนั้นเขาก็เข้าร่วมกับหนวดดำหักหลังนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับและถือได้ว่าเป็นตัวละครที่สำคัญเลยนะของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำก็คือเป็นคนที่มันเก่งนะครับในฐานะกลุ่มโจรสลัดหนวดดำเลยล่ะก็คือตัวท็อปของกลุ่มนี้ซึ่งเขานั้นก็พัฒนาตนเองมาเรื่อยๆนะครับจนในท้ายที่สุดนะครับก็ได้ครอบครองพลังผลปีศาจนะครับอย่างผลสุเกะสุเกะผลล่องหนนะครับก็ไปช่วงชิงเขามานะครับก็นับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่เคยอยู่ฝั่งรัฐบาลโลกนะครับและได้ผันตนเองมาเป็นโจรสลัดแล้วก็มาต่อที่ตัวละครที่8นะครับอย่างเอ็กเรกนะครับเอ็กเรกนั้นนะครับหลังจากที่พ่อของเขานั้นเสียชีวิตไปนะครับก็ถูกทหารเรือนั้นเก็บไปเลี้ยงนะครับและก็ได้ไปเป็นทหารเรือในท้ายที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยพวกเราก็จะคิดว่าเอ็กเรกนั้นน่ะหักหลังนะครับกองทัพเรือแล้วก็ไปเป็นนะครับโจรสลัดจนเกิดเป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายแต่ภายหลังเนี่ยก็มีการเปิดเผยแล้วครับว่าจริงๆแล้วเอ็กเรกนั้นก็คือไม่ได้แบบหักหลังทหารเรือนะแต่เป็นแผนการนะครับเพื่อจะเข้ามาสืบนะครับฝั่งของโจรสลัดด้วยเขานั้นนะครับเป็นหัวหน้าของหน่วยลับนะครับของทหารเรืออย่างหน่วยซอสนะครับจึงทำให้ปัจจุบันนี้นะครับพี่แกนั้นก็เป็นสายลับ2หน้านะครับที่เป็นคนของทหารเรือแต่แอบแฝงเข้ามาอยู่ในฝั่งของโจรสลัดนะครับภายใต้ของกลุ่มโจรสลัดไคโดร้อยอสูรเพื่อจะสืบข้อมูลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับ4จักรพรรดิแล้วก็มาต่อที่ตัวละครที่9อย่างฮุสฮูนะครับซึ่งเรารู้จักเขาในฐานะแรกนะครับในฐานะ6ล่องนภาของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรไคโดนะครับแต่เดิมทีแล้วนะครับพี่แกก่อนที่จะมาเป็นโจรสลัดเนี่ยเคยเป็นคนของรัฐบาลโลกมาก่อนนะครับของ CP9 นะครับแต่ถูกลงโทษโดยข้อหานะครับรักษาพลังผลปีศาจนะครับอย่างผลโกมุโกมุนะครับจริงๆปัจจุบันไม่ใช่โกมุและก็คือเป็นผลฮิโตะฮิโตะโมเดลนิกะนะก็คือที่ลูฟี่กินไปนี่แหละพี่แกนั้นไม่สามารถที่จะรักษาพลังผลปีศาจนี้ได้ถูกทางด้านกลุ่มโจรสลัดผมแดงนั้นแย่งชิงไปนะครับก็เลยถูกลงโทษและพี่แกก็เลยหนีออกมานะครับแหมลงโทษฉันได้อย่างไรนะครับต้องให้ฟ้าลงทันก็เลยแบบว่าไปอยู่กลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดอย่างที่พวกเราเห็นในปัจจุบันนี้แล้วก็มาต่อที่ตัวละครที่10คนสุดท้ายนะครับอย่างคุซันนะครับหรือที่พวกเรานั้นรู้จักกันดีนะครับอย่างโอคิซึ่งคุซันนั้นนะครับเป็นอดีตนะครับพลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับแต่เมื่อพ่ายแพ้นะครับในการศึกดวลกันระหว่างอาคาอินุเพื่อหาตำแหน่งจอมพลเรือหลังจากนั้นก็ลาออกนะครับจากการเป็นทหารเรือและในท้ายที่สุดนะครับพี่แกนั้นก็ไปเป็นพันธมิตรนะครับกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดำซึ่งแน่นอนพวกเราไม่รู้นะว่าพี่แกนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงนะครับแต่ในข้อเป็นคนนึงละกันที่เคยเป็นทหารเรือมาก่อนที่จะแปรพักนะครับมาเป็นฝั่งของโจรสลัดก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10บุคคลนะครับที่เคยเป็นคนของฝั่งทหารเรือนะครับหรือรัฐบาลโลกมาก่อนนะครับและก็มาเป็นโจรสลัดหรือบางคนเคยเป็นโจรสลัดนะครับแล้วก็มาเป็นทหารเรือนะครับก็แล้วแต่ละการปัจเจกบุคคลนะครับชีวิตคนเราก็มีหลายอาชีพนะครับลูกเมียต้องเลี้ยงดูนะครับก็เดี๋ยวเป็นโจรสลัดบ้างเดี๋ยวเป็นทหารเรือบ้างนะครับแล้วแต่ศรัทธาละกันและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและอยากจะรับชมอะไรนะครับเกี่ยวกับวันพีชหรืออะไรก็ได้ก็สามารถคอมเมนต์รีเควสต์มาได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ